ผู้ชมคะการเสริมโง่เฮงบนใบหน้านั้นบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศัลยกรรมค่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเสริมโง่เฮงบนใบหน้าด้วยแว่นตาไฮโซค่ะจะก็รู้ขนาดไหนตามนิวไปชมค่ะอาจารย์สมบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะแว่นตานี้ช่วยเสริมโง่เฮงเราได้ยังไงบ้างคะเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะฮะว่าคนเราจะมีธาตุอาจจะเป็นธาตุทองธาตุน้ำธาตุไฟนะครับทีนี้เนี่ยโดยความเชื่อของคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเชื่อว่าบางคนเนี่ยถ้ามีทองคำประดับบนใบหน้าก็จะช่วยเสริมบารมีดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าในกรณีเราเป็นผู้ชายจะเสริมทองคำบนใบหน้าก็มีทางเลือกแค่สองสามทางหนึ่งก็คือใส่ฟันทองอเห็นนะฮะสองคือตุ้งหูหูไม่ดีแน่เลยสามก็คือเจาะจมูกแล้วก็ใส่ห่วงทองคำหรือเจาะคิ้วนี่คือที่ทำได้ถูกไหมฮะจริงๆมีทางเลือกที่ง่ายกว่านั้นแล้วดูดีด้วยก็คือกรอบแว่นทองคำ18กะรัตที่เป็นทองคำแท้นะ18กะรัตซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น limited edition ตัวนี้ที่เป็นของทอสค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นทองหมดเลยที่เราเห็นทองคำ 18K แท้ครับโอ้โหแต่ตัวนี้นี่เป็นทองคำแท้ที่ว่าสำหรับบางคนที่นะฮะไม่ชอบสีทองตัวนี้จะเป็นทองคำ 18K แท้แล้วก็เคลือบด้วยแพลตินัมของพอร์ตดีไซน์ฮะก็จะได้มาอีกรูปแบบนึงนะคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะไม่เฉพาะวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีแว่นตาเท่านั้นนะคะที่ก้าวไกลแต่เรื่องการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ต้องยกนิ้วให้ค่ะสุดยอดจริงๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นนะคะสัปดาห์หน้ามาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการเลือกเลนส์แว่นยังไงค่ะ